สวัสดีครับวันนี้พบกับโมโต้ขายเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราอยู่ที่บูธโตโยต้านะครับวันนี้บูธโตโยต้าจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการเช่นเคยนะครับผมก็เขาจะแบ่งวิธีการดูรถนะแล้วก็ชุดแต่งแบ่งรุ่นแบ่งอะไรกันอย่างง่ายๆนะฮะถ้าเพื่อนๆหันเข้ามายังบูธโตโยต้านะครับผมวิธีสังเกตง่ายๆเลยดูรถหรือชุดแต่งของแต่ละโมเดลนะครับเขาจะแบ่งเป็นทางด้านขวามือเห็นไหมครับสีแดงเต็มไปหมดเลยก็คือเป็นชุดแต่ง GR นะครับผมแล้วก็นี่ที่เพิ่งเปิดตัวมาก็คือ Toyota Corolla Cross นะครับที่เป็นโมเดล GR Sport นั่นเองนะครับผมนี่เรียงไปเลยนะครับตั้งแต่Corolla Cross Fortuner ตัวนั้นเป็นตัว Revo ตัวเตี้ยนะครับผมแล้วก็ Revo ตัวสูงนั่นเองอยู่ลิฟต์นู่นเลยนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นโมเดลลิสต้านะครับเป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้านั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นCorolla Altis Nürburgring นะครับผมก็เป็นชุดแต่งที่เขาเป็นการครบรอบแล้วก็เฉลิมฉลองนะของทาง Toyota Altis ที่ไปชนะมานั่นเองด้านบนนะครับผมจะเป็นตัวไฮไลท์ที่ผมบอกก็คือตัวที่เป็น Corolla Crossโมเดล GR Sport นั่นเองนะครับคันข้างบนเนี่ยจะเป็นสีขาวคันข้างล่างเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นหลังคาดำทั้งคู่นะครับคือตัว GR Sport เนี่ยก็เช่นเดิมครับเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีก็สีดำล้วนหลังคาดำสีแดงกับสีขาวหลังคาดำนั่นเองนะครับผมตัว GR Sport นะครับจะถูกปรับเปลี่ยนเรื่องของสีฟ้าที่เขามีใส่เข้ามาที่เป็นรุ่นเดิมนะครับหรือว่าตัวโมเดล Lista นะครับก็คือด้านในที่เป็นสีฟ้าตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นสีดำออกเทานะครับผมแล้วก็ตัวโลโก้ของเขาเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนให้มันเป็นสีดำทำให้ตัวรถเนี่ยดูดุยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับกระจังหน้าสีดำเงานี่แล้วก็ดำของเขาเนี่ยก็ยังมีความเป็นเมทัลลิกอยู่นะครับไม่ใช่ดำสนิทเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่มีการตกแต่งให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ไฟอะไรส่วนต่างๆเลยก็จะเป็น LED แล้วนะครับเขาจะมีการเซตช่วงล่างทำให้ดูสปอร์ตขึ้นดูเฟิร์มขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะรอตัวรถทดสอบกันดูนะครับว่ามันจะมีความเฟิร์มขึ้นขนาดไหนแต่ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ MacPherson Stud นะครับพร้อมเหล็กกันโค้งและคอยล์สปริงนะครับและก็มี Shock Absorber ส่วนด้านหลังนะครับเป็นแบบ Torsion Beam นะครับพร้อมเหล็กกันโค้งและคอยล์สปริงนะครับแล้วก็มีช็อคแอบซอร์เบอร์มาด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบกันดูว่ามันจะมีลักษณะอุปนิสัยในการยึดเกาะถนนหรือว่าให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับล้อดีไซน์ฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับผมตามสไตล์ GR Sport เป็นลายเหมือนใบพัดนะครับผมด้านในจะเป็นสีเทาออกดำเทาดำนะครับตัดด้วยนี่ลวดลายของสีโครเมียมด้านนอกนั่นเองเบรกก็ยังไม่ได้เป็นมีเขียนว่า GR หรือว่าเป็นทำสีมานะครับยางก็ขนาด 225/50R18 หัวกระจกก็กับตรงหลังคานะครับเป็นสีเดียวกันก็คือดำเงาแล้วก็เป็นเมทัลลิกเห็นไหมไม่ใช่ดำธรรมดานะครับมีดำเล่นแสงเล่นอะไรด้วยนะครับกล้องมองรอบคันมีมาให้นะครับด้านกรอบเฟรมของตัวประตูนะครับผมเขาก็มีการใช้สีโครเมียมเข้ามาตัดนะครับวิ่งจนมาถึงด้านหลังที่มีเขียนคำว่า Corolla Cross นะครับผมเขาก็ยังแฝงความหรูหราเอาไว้ให้ได้เห็นนะครับผมแล้วก็เป็นจุดเด่นเลยที่เขียนว่า Corolla Cross คนซื้อรถประเภทนี้ครับเขาก็เป็นรถครอบครัวนะแล้วก็แต่บางคนเขาอยากได้ชุดแต่งที่มันดูมีความพรีเมียมหรือว่ามีความดูเท่อะไรประมาณนั้นนะครับผมเขาก็เลยออกลายการผลิตออกมาให้มันดูแตกต่างมากยิ่งขึ้นนั่นเองชุดไฟท้ายเนี่ยมันจะมีการเล่นสีของโครเมียมมีการเล่นสีของลมดำเข้ามาเล่นทำให้ตัวรถเนี่ยดูดันขึ้นมาอีกด้านบนเขาใส่คิ้วสีดำเงาเอาไว้นะครับเห็นไหมโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับผมสัญลักษณ์ GR Sport นะครับแล้วก็ไฮบริดในส่วนของภายในGR นะครับจะมีการตกแต่งด้วยเปียโนแบ็กสีดำนะครับผมตรงกรอบเฟรมของแผงคอนโซลนะครับผมตามโซนต่างๆเนี่ยได้สีดำเงาเข้ามาเล่นนะแต่ก็ยังคงมีการตัดด้วยสีเงินนะฮะไม่ทำให้ดูตันจนเกินไปนั่นเองแล้วก็ตรงพรมก็จะมีสัญลักษณ์ GR แล้วก็ตรงเบาะครับผมก็มีเขียนคำว่า GR Sport อยู่นะครับ
แต่ได้แล้วก็ตรงแถบนะครับผมจะไม่ใช่เป็นสีแดงเฉพาะรุ่นตัว GR Sport นะครับผมก็จะให้เป็นพวงมาลัย Power มาแล้วนะครับราคาของเจ้า Corolla GR Sport กันดีกว่านะครับผมตัวนี้ทุกสีราคาเดียวกันหมดก็คือ 1,249,000 บาทนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็สามารถจองเข้าไปได้ผมว่ามันเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้อีกรุ่นนึงเลยนะครับประหยัดมีพื้นที่จัดเก็บเยอะแล้วก็โดยเฉพาะสีนี้เป็นสีของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับทางบูธ Toyota เนี่ยก็มีแคมเปญพิเศษที่น่าสนใจนะครับจะเป็นอะไรเราไปรับฟังกันได้เลยสำหรับบูธ Toyota ในปีนี้นะครับเราก็ยังมีคอนเซ็ปต์ที่จะต้องการส่งมอบความสุขไปกับลูกค้าทั่วประเทศนะครับเรามีแคมเปญที่ชื่อว่า Happy Together นะครับหรือส่งต่อความสุขทั่วกันนะครับเพียงแค่ท่านจองรถ Toyota ในงาน Motor Expo หรือที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรับรางวัลนะครับมูลค่ารวมมากกว่า10ล้านบาทมีของมากกว่า 1,000 รางวัลนะครับนอกเหนือจากในส่วนของแคมเปญนั้นผมอยากจะพูดแตะอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของโปรแกรมการเช่าระยะยาวหรือที่เราเรียกว่าคินโตะนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเรามีในส่วนของคินโตะวันนะครับก็ท่านสามารถที่จะเช่าซื้อเช่าระยะยาว 3-4 ปีและท่านสามารถที่จะตัดสินใจเป็นเจ้าของรถหลังจากนั้นได้นะครับช่วงที่ท่านทำการเช่านั้นก็ไม่จำเป็นต้องไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์นะครับไม่ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบำรุงรักษามากมายนักนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของราคาขายต่อนะครับก็อันนี้เป็นตัวคินโตะวันนะครับส่วนคินโตะเฟรกอีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราแนะนำมาในที่นี่นะครับก็จะมีการเช่า3ปีและก็ประกอบด้วยรถ3โมเดลนะครับก็คือถ้าเป็นตัว Excite Package นะครับ Excite Package เนี่ยจะมีให้เลือก3โมเดลนะครับก็คือตัว Corolla Cross แล้วก็ CHR นะครับจําเป็น Extreme นะครับก็จะทำให้มี3โมเดลเช่นกันก็คือตัว Camry Fortuner และ Innova ให้ท่านเลือกนะครับก็สามารถสลับเปลี่ยนรุ่นในแต่ละปีได้นั่นก็เป็นแคมเปญที่เราแนะนำให้กับลูกค้าทุกท่านในปีนี้ครับ